สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสไตล์ยอดี้และทางช่อง Channel YouTube ฟุตบอลไทยสไตล์ยอดี้ทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดี้ประเสริฐมณีเลิศชัยนะครับนักข่าวฟุตบอลไทยนะฮะไปก่อติดกันที่ความเคลื่อนไหวทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับหลังจากทราบผลการจับสลากฟุตบอลเอเชียนคัพ2023นะครับที่มีขึ้นที่ประเทศกาตาร์นะฮะโดยทีมชาติไทยเราอันดับ114ของโลกนะครับจับสลากอยู่กลุ่ม Fร่วมกับซาอุดิอาระเบียอันดับ54ของโลกคิร์กิสสถานอันดับ96ของโลกและโอมานอันดับ73ของโลกครับมาโนโพกิ้งครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับก็ได้ออกมากล่าวนะครับหลังจากทราบผลการจับสลากนะครับโดยบอกว่าหลังจากที่รู้ผลการจับสลากผมได้ให้ทีมงานเริ่มทำการบ้านทันทีครับโดยเฉพาะการวิเคราะห์ทีมคู่แข่งในกลุ่มของเราซาอุดิอาระเบียพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งจากการเล่นได้ดีในฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาส่วนโอมานทีมของเขาแข่งขึ้นเรื่อยๆและคีกิสสานพวกเขาเป็นทีมที่มีร่างกายแข็งแกร่งมากแต่โดยรวมแล้วครับผมคิดว่าเป็นผลการจับสลากที่น่าพอใจเชื่อว่าเราจะยกระดับฟอร์มการเล่นเพื่อผ่านเข้ารอบได้ซึ่งสิ่งสำคัญหลังจากนี้ครับเราทุกคนจะต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการสำหรับโปรแกรมทีมชาติไทยในฟุตบอลเอเชียนคัพ2023นะครับในรอบสุดท้ายมีดังต่อไปนี้นะครับวันที่16มกราคม2567ครับเวลา 3:30 น.ตามเวลาประเทศไทยทีมชาติไทยพบกับคิร์กิสสถานวันที่21มกราคม2567ครับเวลา 3:30 น.ตามเวลาประเทศไทยโอมานพบทีมชาติไทยและวันที่25มกราคม2567ครับเวลา 4:00 น.ตามเวลาประเทศไทยซาอุดิอาระเบียพบกับทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023นะครับจะมีการแข่งขันออกเป็น6กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มละ4ทีมโดยจะคัดเอาทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่มนะครับผ่านเข้ารอบพร้อมกับทีมอันดับที่3ที่ดีที่สุดอีก4ทีมเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของฟุตบอลชายทีมชาติไทยเอเชียนคัพ2023นะครับที่ก็ต้องมาลุ้นมาเชียร์กันว่าทีมชาติไทยจะสร้างผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะฮะกำลังใจจากแฟนบอลไทยทุกคนคือสิ่งสำคัญครับขอขอบคุณที่การติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปฟุตบอลไทยสไตล์ยอดี้สวัสดีครับ